พ่อแม่ไม่ไว้ใจมิมี่นะคะสรุปแล้ววันนี้มิมี่ไม่ได้เป็นคนทำเองเตรียมเครื่องให้แม่เฉยๆเดี๋ยวจากน้อยก็เออต่อยาติมานะมันคืออะไรสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็มาพบกับช่องมิมี่ธนิษฐานะวันนี้มิมี่จะมาทำกับข้าวให้ครอบครัวกินกันนะคะเดี๋ยวมิมี่ขอไปนึ่งข้าวก่อน1เข่าก่อนอันดับแรกสิมา1เข่าก่อนนะคะเดี๋ยวเฮาสิดังไฟก่อนต่อไปเราก็สิเซอะข้าวนะคะบอดเซอะกระเทียมเอาน้ำหมักเข้ามาออกที่จริงนี่น้ำเข้ามานี่เขาสามารถเอาไปกินได้เป็นบ่เอาไปใส่อย่างกินได้คือใส่อันใส่เอาไปต้มเป็นบ่แล้วก็ต้มน้ำเต้าหู้เอาไปต้มเพชรน้ำเข้าเต้าหู้ได้นะคะแรกของเราก็เสร็จไปเรียบร้อยนะคะคือภารกิจนึ่งข้าวรอแค่มาสวยข้าวเราก็จะได้ข้าวเหนียวที่อร่อยที่สุดในโลกต่อไปเราก็จะหั่นเนื้อนะคะว่าเมนูของเราวันนี้ก็คือก้อยก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะโอ้โหขี้เดียดจริงๆเลยคือแบบว่ามีเป็นคนหนึ่งที่เวลาทำคลิปอะที่แบบสับสนในภาษาที่จะพูดทุกคนไม่ต้องสับสนกับมิมี่นะบางทีก็จะพูดไทยบางทีก็จะออกภาษาบ้านตัวเองบางทีก็จะออกลาวเพราะเป็นลูกครึ่งสามครึ่งพ่อเว้าย้อแม่เว้าลาวแล้วก็ตัวเองอยู่กับเพื่อนที่พูดไทยมันก็เลยเป็นหลายภาษาสลับกันนะจ๊ะก็คือแม่สิมาทำเองสิมาก้อยเองก็คือให้เฮาเตรียมเครื่องไว้พ่อแม่ไม่ไว้ใจมิมี่นะคะสรุปแล้ววันนี้มิมี่ไม่ได้เป็นคนทำเองเตรียมเครื่องให้แม่เฉยๆเดี๋ยวจากน้อยก็เออต่อยาติมานะมันคืออะไรนี่คือต่อหางเสือใช่ไหมคะมันกำลังทำอะไรอ่ะกูย่ามันกัดกูมันซอยด้วยไอ้จังไหนจอมมึงอย่ามานะสวยด้วยไปแล้วไม่ค่อยถนัดเรื่องทำอ่ะต่อไปเราก็จีซอยใบมะกรูดนะคะอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมก็จะซอยหัวหอมนะคะทุกคนต่อไปก็ปาดบักแตงนะคะเข้าเท่าไหร่ออกหมดเลยว่าปาดอย่างนี้กูว่าแม่ตีกูตายอ่ะพอกูจะไม่ปอกจะปอกแบบเนี้ยจะแบบปาดเป็นเสียงเลยนี่ไงเป็นกลมๆใช่ไหมจะทำแบบนี้เลยตอนนี้เราก็เตรียมของเสร็จแล้วนะคะรอแค่คุณแม่กับคุณพ่อมาปรุงนี่เลยไปสวยข้าวดีกว่าจะไปสวยข้าวก่อนเด้อเอาฟ้าซีมากวบเลยเออร้อนภารกิจเตรียมของให้คุณแม่กับคุณพ่อทำก้อยเนื้อวันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นอันเรียบร้อยครับ
อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะคะมีมี่ขอแนะนิดนึงนะคะขอแนะนิดนึงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง YouTube มีมี่ธนิษฐาด้วยนะคะเพื่อที่มีมี่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปให้ดูอีกค่ะบ๊ายบายนี่หอมอันนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยแซ่บนี่ปลาแม่อันนี้อันนี้ปลาแม่ปลาแม่ต้มแม่ต้มต้มสูตรยังไม่มีชื่อนะสูตรอะไรล่ะสูตรสลาแกสูตรออร่าแล้วก็ใส่ซื่อให้มันเองแต่มันอร่อยนั่นจะบอกให้จะคอยพวกสัมผัสของพวกอันน่ะมันมาเป็นปลาธรรมชาติแล้วปลาออคอล่าหรือปลาเลี้ยงนี่ไงอันนี้ก็ได้ทำการลาบเลือดแล้วนะคะก้อยในน้องก้อยเลือดตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวกันแล้วนะคะโอ้อร่อยอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะซูซ่าซูซ่านะคะ